ที่คุณผู้ชมจะได้รับไปเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นเซรั่มไฟโตเซรั่มพลัสนะคะที่จะช่วยในหลายๆปัญหานี่ขวดน้ำเงินนี้วันนี้มาอยู่ในเซตนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เรียกว่าของหมดกันเลยทีเดียวขายดีมากๆแล้วอีกตัวนึงจะเป็นครีมนะคะเฟสลิปครีมค่ะคุณผู้ชมช่วยทำให้ผิวหน้าเด้งขึ้นกระชับขึ้นมีคอลลาเจนด้วยสำหรับกระปุกนี้แล้วก็ยังมีอีกคุณผู้ชมคะสำหรับตัวที่เป็นไอเคลียร์นะคะในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยตีนกาต่างๆนะคะแล้วก็รับเพิ่มไปเลยสำหรับไอแบ็กไฟโตแม็กครีมนะคะไอแบ็กเนี่ยจะเป็นเรื่องการลดถุงใต้ตารอยหมองคล้ำต่างๆ1,890ถือว่าคุ้มค่ามากๆฝากด้วยนะคะและแน่นอนวันนี้รายการสดมาเปิดตัวกับเซตใหม่นอกจากเบลแล้วนะคะเราต้องอยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยเจ้าของแบรนด์ท่านนี้ไม่มาไม่ได้ต้องมาค่ะขอต้อนรับพี่เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่เอไม่เจอสักพักเรียกว่าหายไปช่วงนึงเลยนะของหมดอะคะมุกเป็นนั่งแพ็คของส่งลูกค้าเพย์บอกนิดนึงมันไม่ได้ดังแค่เมืองไทยทั้งเมืองไทยเมืองนอกดังหมดน้องเบลพี่บอกเลยช่วงที่ผ่านมาคือติดต่อพี่ไม่ได้นะทำไมอ่ะแพ็คของแพ็คของไปช่วยลูกน้องแพ็คของตอนนี้คือลูกน้องนั่งทำเอกสารอย่างเดียวลูกพี่ไปแพ็คของแสดงว่าเสียงตอบรับดีมากต่างประเทศเมื่อกี้ขับรถมาก่อนเข้าช่วงรายการใช่พี่เอ๋เล่าให้ฟังใช่ไหมลูกค้านี่บอกเลยท่านตอนนี้แกน่าจะชมอยู่พี่สุภลักษณ์โทรมาน้องเอคะพี่ซื้อจากช็อปชาแนลเยอะมากรุ่นที่3 4เซตนะตั้งแต่เซตไวท์เทนนิ่งใช่ไหมคะใช่เอ๋บอกโหพี่เอ๋เป็นคนพูดไม่มีสคริปต์นะมันลนหรือเปล่าเวลาพูดเนี่ยคนอื่นเขาพูดเขาเรียบร้อยเนี่ยน้องเบลเนาะเอ๋พูดก็ป้า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 เขาบอกว่าจริงใจดีค่ะคนอื่นเซตที่แล้วกับพิธีกรท่านนึงพูดไปเขาอุตส่าห์พูดอ้อมแล้วนะนี่ริ้วรอยรอบดวงตาพี่เอ๋หันมาปุ๊บตีนกาค่ะตรงดีทางบ้านบอกนี่แหละชัดเป๊ะอยากได้ตรงคือจริงๆอ่ะพี่เอ๋บอกได้เลยว่าคำพูดพี่เอ๋ทุกคำเนี่ยมันไม่ต้องมีสคริปต์มันไม่ต้องเตรียมเหมือนเมื่อกี้ที่คุยกับน้องเบลน้องเบลเข้าไปตอนพี่เอ๋แต่งหน้าอยู่พี่เอ๋บอกน้องเบลถามพี่เอ๋มาโลดจะถามอะไรถามมาเลยพี่เอ๋พูดทุกอย่างออกจากฟิลลิ่งแล้วก็เราใช้จริงเราผลิตออกมาแล้วมันเห็นผลแบบความรู้เองของพี่เอ๋ด้วยแหละโอ้ใช่จะคิดค้นส่วนผสมต่างๆพี่ดีใจอย่างนึงนะมันเป็นจุดอ่อนแต่มันกลายเป็นจุดแข็งหลายแบรนด์ผลิตขึ้นมาปุ๊บทั้งแจกรางวัลทั้งดารามาทั้งอะไรมาทั้งอะไรมาพี่นั่งคิดเลยนะโอ้ฉันจะไปหามาจากไหนเนี่ยหาเงินหาทองไปจ้างคนเหล่านั้นมาจากไหนใช้เงินจ้างมันต้องจ้างอ่ะแต่ว่าเขาสวยแบบเราสัมผัสไม่ถึงอ่ะความสวยแบบดาราเราไปไม่ถึงจริงๆนะแต่ว่าพี่เอกขอฉายออร่าในแบบคนธรรมดานี่แหละคือดาราแบบหันไปปุ๊บเนี่ยคือสวยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรคุณก็สวยแล้วอ่ะเดี๋ยวนะพี่เดินมาเบลคนนี้ก็เป็นดารานะคะมันมีออร่าเบลพูดอย่างนี้ขอนี้ขนนึงเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันก็มีเพราะว่าอายุตอนนี้คือเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่41ย่าง42พี่ก็ภูมิใจในหน้าพี่นะ41 12เต็มเลยพี่ก็ได้นี่ค่ะเทปที่แล้วลูกค้าคนพี่สุภลักษณ์ก็โทรมาบอกเอ๊ะทำไมเทปนี้สวยขึ้นมากพี่บอกไม่ให้สวยขึ้นได้ยังไงคะไปคือไปดูหมอมาโงเฮงก็บอกขมับห้ามตอบหน้าผากห้ามตอบเงินจะไม่เข้าจริงเหรอกินค่ะกินก็6กิโลค่ะเดือนเดียวขึ้นมา6กิโลดูแบบสดใสดีนะกล้องนี้จับส่วนบนกับส่วนล่างเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยมันก็ดีอยู่โอ้โหจากเอว20 26 27ตอนนี้28 29แล้วนะเราก็ต้องดูแลตัวเองเสริมหน้าเต็มนะโอเคสวยก็ดูเด็กขึ้นอ่ะนอกจากการเสริมโงเห้งของพี่เอ๋แล้วเนี่ยการทาแล้วเนี่ยก็มีครีมดีๆในการทาไงพี่ขาพี่เชื่อเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดในเรื่องของวิวัฒนาการที่เขาคิดค้นมาเป็น10ปีน้องเบลรู้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้พอที่จะมาพูดเนี่ยนะคุณก็พูดอันนี้นะคะช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะนู่นนี่นั่นคือพูดไปแล้วรู้อะไรบ้างรู้จริงๆหรือเปล่าถ้าเรารู้เรื่องสารประกอบปุ๊บเรารู้แม้กระทั่งว่าเราใส่อะไรลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นแบบไหนคือถ้าเราเอาคนที่ไม่ใช่คนใช้จริงๆนะมาพูดนะตอบไม่ได้นะเขาต้องพูดตามสคริปต์นะใช่ค่ะเราเขียนให้ยังไงก็พูดอย่างนั้นเขียนให้มันเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเขียนให้เป็นนางฟ้าก็เป็นนางฟ้าแต่ตอนนี้เอเอามาพูดคือเอค่อนข้างที่จะแฟร์กับลูกค้าตรงที่ว่าเอมีเบอร์โทรติดข้างแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมทุกอย่างเห็นอยู่ว่ามีเบอร์โทรพี่เอ๋เนี่ยเพราะว่าอะไรพี่เอ๋อยากจะได้รับสายที่แบบว่าคุณจะด่าจะชมจะว่าจะติงจะติหรือจะคอมเมนต์หรือให้ความรู้พี่เอ๋เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาให้เกิดการแก้ปัญหาได้จริงๆ อย่างตัวเซตเนี้ยที่พี่เอ๋นำมาในวันนี้นะคะน้องเบลเป็นเซตสำหรับคนที่คิดว่าเหนียวเหนียงยานยืดริ้วรอยหนักแล้วคืออะไรอ่ะอ๋อเหนียวเจอพิธีกรถาม2คนแล้วเหนียวคือตัวเองเข้าใจป่ะเวลาแบบคือเวลาที่หน้าไม่ใช่เหนียวหน้าด้วยเหนียวคืออะไรอ่ะพี่เหนียวคือเหนียวยืดย้อยคล้อยทำไมอ่ะทำไมเราถึงต้องยอมให้การเวลาทำร้ายเรานั่นสิพี่เอ๋เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าตอนในยุคสมัยที่เคยเป็นลูกน้องเขาได้อยู่ในส่วนของการอ่านสารประกอบนะแล้วก็เอามาเทสเยอะเยอะเยอะพอกพูนจนเต็มสมองไปหมดพี่ถึงรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสารประกอบชั้นเลิศที่เขาได้รับการยอมรับทั่วโลกเนี่ยมันต้องซื้อจากแหล่งเดียวกันทั้งนั้นแหละแล้วล่ะคะ